ชาวเน็ตทึ่งเลยใบเตยอย่างรวยเปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งวันเย็นๆช่ำๆนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังใบเตยสุทธิวรรณยังคงถูกขุดคลิปอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเป็นคลิปพาชมบ้านหรู50ล้านบาทโดยใบเตยเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าเปิดแอร์ให้กับเฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านแถมยังเปิดทั้งวันแบบฉ่ำๆอีกด้วยไม่ห่วงเรื่องค่าไฟเพราะไม่ได้เป็นคนเสียสามีเป็นคนเสียนอกจากนี้ยังมีแบรนด์เนมวางอยู่ทุกจุดของบ้านอีกด้วยเรียกว่าความรวยของใบเตยในหลายๆคลิปที่ถูกขุดออกมาก็ทำให้ชาวเน็ตทั้งทึ่งและทั้งอิจฉาไปในคราวเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com